ภอนาเชือกมหาสารคามกันนิดนึงชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหมันมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งหน้ายักษ์นะสักเป็นยักษ์เนี่ยเต็มหน้าเลยโชว์ความเก๋าเที่ยวถือปืนไปตระเวนทวงเงินจากชาวบ้านเขาคุณผู้ชมลองดูภาพภาพนี้กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้วันที่18กันยายนนะฮะมารถกระบะด้วยนะแต่งตัวดีเลยแต่ลงมาพร้อมปืนในมือแล้วก็ด่าคนนู้นคนนี้ลั่นเลยหลังจากที่มาทวงเงินไม่ได้เรื่องอะไรมันเกี่ยวนี่มันก็ฝากแล้วเกี่ยวมันลงเดี๋ยวแล้วเอาไปไหนนะนี่กูตายคนหูแล้วล่ะดูว่าแล้วมาอยู่ดีไอ้เพราะว่ามันไอ้หัวใจตั้งเหมือนวันนี่ไหมหัวกันหัวกันสงสัยอย่างนี้มันก็หัวใจอยู่ตอนนี้มันยาวไปแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าขายไม่ได้มันยาวไปมีโอ้โหอารวาสขนาดนี้18กันยานี่ถือปืนไปบุกบ้านเขาพอ22กันยายนไม่รู้คลั่งอะไรขึ้นมาอีกสาดกระสุนดังสนั่นเลยโอ้โหตีหนึ่งครึ่งคุณผู้ชมชาวบ้านอยู่กันไม่ไหวกลัวเดี๋ยวกระสุนจะตกใส่หัวบ้างหรือจะโดนลูกหลงตายคาบ้านบ้างไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจตามสืบจนกระทั่งรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้ชื่อหลังชื่อจริงคือธนัชชาขอสงวนนามสกุลนะครับอยู่บ้านเช่าแห่งหนึ่งที่ตัวอำเภอนาเชือกนี่แหละไปถึงปั๊บจับกุมได้เรียบร้อยแม่แต่ว่าธนัชชาหรือนายหลังเห็นตำรวจนะวิ่งหนีแล้วโยนปืนทิ้งสุดท้ายไม่รอดของที่ยึดมาได้ยาบ้า572เม็ดไอซ์ 4.7 กรัมแล้วก็ปืนสั้น1กระบอกกระสุนอีก4นัดอ้างบอกว่าเมาคึกขนองอ้าวแล้วไอซ์กับยาบ้าเนี่ยไปซื้อมาจากไหนซื้อมาจากวัยรุ่นชาวลาวโทรสั่งผ่านโทรศัพท์เป็นเดลิเวอรี่เม็ดละเท่าไหร่รู้ไหมค่ะ12บาทโอ้โหถูกกว่าขนมอีกเม็ดละ12บาทแล้วเอามาขายต่อบวกราคาเพิ่มเข้าไปอ่ะแล้วปืนน่ะไอ้น้องปืนเนี่ยซื้อมาจากวัยรุ่นในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยสุดท้ายฮะกำลังอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งคนที่เอายาบ้ามาส่งที่บอกเป็นวัยรุ่นชาวลาวคนที่ขายปืนแล้วก็จับพี่หลังไปตรวจปัสสาวะก่อนแน่นอนบวกไม่เหลือคลั่งขนาดนี้ทั้งยาทั้งปืนเถื่อนข้อหาหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ